สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้ผมมี Audio Interface มาแนะนำทุกคนกันนะครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะ Zoom U24 หรือว่า Zoom U24 แล้วแต่จะเรียกนะฮะ wow. เลข2นั่นก็คือในฝั่งของ input นะครับตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้2 input นะครับผมสามารถเสียบได้เป็นแบบ XLR นะครับหรือว่าเป็นแจ็คโฟนธรรมดาก็ได้นะฮะเลข4ก็คือ4 output นั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันเป็น Handy Audio Interface นะครับและแน่นอนมันสามารถพกพาออกไปใช้นอกสถานที่เนี่ยได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับผม Zoom 24ตัวนี้นะครับนอกจากจะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าใช้กับโน้ตบุ๊กของเราได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้กับ iPad iPhone ได้ด้วยนะครับผมสะดวกมากๆเลยใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับให้ความละเอียดในการบันทึกเสียงเนี่ย96กิโลเฮิรตซ์นะครับ24บิตด้วยกันนะครับซึ่งเพียงพอแน่นอนในการทำเพลงในการบันทึกเสียงในยุคปัจจุบันนี้นะฮะราคาตัวนี้อยู่ที่ 4,960 บาทนะครับผมสั่งซื้อได้ที่ Music Collection นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Zoom U24 ตัวนี้มีอะไรให้ปรับกันบ้างนะครับผมโอเคเราเริ่มกันที่ด้านบนสุดฝั่งซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับในฝั่งของ Input นะฮะอย่างที่บอกไปว่ามี2 Input นะครับผม1กับ2ตัวนี้นะฮะแจ็คที่เสียบนะครับสามารถเสียบได้ทั้งเป็น XLR แล้วก็เป็นแจ็คโฟนธรรมดานะครับ XLR ก็เป็นแบบนี้นะฮะลองเสียบให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับผมแล้วก็แบบโฟนนะฮะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง2 input นะครับทั้ง input 1และ input 2นะครับแล้วก็แต่ละ channel input เนี่ยนะฮะสามารถเพิ่มเกณฑ์ได้นะครับมีเกณฑ์ให้ปรับนะครับเกณฑ์ก็คือเลเวลของ input ขาเข้านั่นเองนะครับ input 2ก็มีให้ปรับเช่นกันนะครับเราจะสังเกตเห็นสวิตช์นะครับผม2อันตรงนี้นะครับอันแรกที่เขียนว่า high C นะครับผมเราจะกดเมื่อต้องการที่จะอัดพวกกีตาร์ไฟฟ้าเบสไฟฟ้านะครับที่มี impedance สูงๆนะครับก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยเวลาบันทึกเสียงนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับผม48โวลต์นะครับก็คือไฟแฟนทอมนั่นเองเพื่อจ่ายไฟ48โวลต์ให้กับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเมื่อเราใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เสียบไม่ว่าจะเป็น input 1หรือ input 2ก็จ่ายได้ทั้ง2 channel นะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนฝั่งขวากันนะครับนั่นก็คือฝั่งของ output นั่นเองนะฮะสีขาวแดงตรงนี้นะครับนี่นะฮะ2 channel นี้นะครับเป็นoutput แบบ RCA นะครับก็มีให้เลือกเป็น channel A แล้วก็ channel B นะฮะแล้วถัดลงมานะครับผมเป็น main out นะครับเป็นช่องเสียบแบบ jack TRS นะฮะเป็นสัญญาณ balance ออกไปที่มอนิเตอร์ของเรานะครับถัดมาฝั่งขวานิดนึงเป็นช่องเสียบ headphone นะฮะเป็นแจ็คแบบ TRS เช่นกันนะครับแล้วหนอบตัวนี้นะฮะที่เขียนว่า balance นะครับจะมีให้เลือกเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายสามารถเบลนได้เป็น 1:2 กับฝั่งขวาเป็น3:4 นี่สามารถใช้บาลานซ์นะครับผมเวลาที่เราทำงานนะครับสามารถแยกแทร็กได้กลองเราสามารถแยกเอามาไว้ฝั่ง 1-2 ได้แล้วก็กีตาร์มาไว้ฝั่ง 3-4 ได้แล้วก็สามารถเบลนบาลานซ์ได้ที่ตัวนี้เลยนะครับถัดมาที่หนอบใหญ่ทางด้านล่างนะครับก็เป็นวอลลุ่มของเมนเอาตัวนี้ที่ต่อออกไปที่มอนิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งขวาหนอบฝั่งนี้เป็นวอลลุ่มของเฮดโฟนนะฮะหนอบเล็กตรงกลางทางด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่า Direct Monitor นะฮะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาฝั่งซ้ายสุดมันจะเขียนว่า Input นั่นก็คือสัญญาณที่เราได้ยินเนี่ยจากHeadphone หรือว่าจาก Output เนี่ยนะฮะก็จะตรงมาจาก Input ตรงนี้สมมุติเราเสียบกีตาร์ใช่ไหมฮะเราเล่นกีตาร์ไปนะครับเสียงที่เราได้ยินก็คือจะตรงมาที่ Headphone เลยแล้วก็ฝั่งขวาถ้าเราเบลนมาขวาสุดนะครับก็จะเป็นเขียนว่า playback นั่นก็คือสัญญาณ input นะฮะที่เรากำลังบันทึกเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปที่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของเราก่อนแล้วก็ประมวลผลออกมาที่ audio interface ตัวนี้นะครับเพื่อให้เราได้ยินอีกทีนึงมันก็มีข้อดีอยู่นะครับในการฟังเสียงจาก playback นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราอัดเสียงร้องเนี่ยเราสามารถใส่ปลั๊กอินเข้าไปได้นะครับในขณะที่กำลังบันทึกเสียงอย่างเช่นยกตัวอย่างใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับเราจะได้ยินเสียงจากการ playback เนี่ยในหูของเราก็จะได้ยินเสียงร้องเราที่มีรีเวิร์บออกมาเลยนะครับก็จะง่ายต่อการบันทึกเสียงขึ้นฝั่งล่างสุดเลยนะครับที่เขียนว่ามิวนะครับก็จะมี A กับ B A ก็คือ channel output ตรงนี้นะครับ RCA รวมถึง main out ด้วยนะครับเราสามารถเลือกมิวได้นะครับมิวกดปุ๊บแถบนี้แถบ A ก็จะไม่ดังนะครับแล้วก็ฝั่ง B ก็เช่นกันฮะ
ช่องนี้เลยครับ RCA ข้างบนรวมถึงเฮดโฟนด้วยนะครับเมื่อเรากดมิวแถบ B นี้ก็จะไม่ดังเช่นกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนการเชื่อมต่อนะฮะระหว่าง U24 กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับผม coom.co.jp นะครับก็เป็นเว็บของทาง Zoom เลยนะฮะแล้วก็เซิร์ชตรงนี้นะครับผมว่า U24 แบบนี้นะฮะแล้ว Enter นะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะครับคลิกไปที่นี่ฮะอินเทอร์เฟซเสียงนะครับหรือว่า Audio Interface U24 ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดฮะปึ๊บสังเกต2อันข้างด้านล่างนะครับผมเป็นเฟิร์มแวร์แล้วก็ไดเวอร์นะครับของผมเป็น Windows นะครับก็จะโหลดตัวนี้มานะฮะแล้วก็ไดเวอร์ก็ตัวนี้มานะครับ2อันนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็มาแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์มันจะได้เป็นแบบนี้อันนี้ไดเวอร์นะครับส่วนอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์นะครับให้เราอินสตอลนะครับไดเวอร์ก่อนนะครับอินสตอลก็ง่ายๆทั่วไปน่าจะทำได้กันทุกคนแล้วนะครับพอเราอินสตอลเสร็จแล้วนะครับเสียบฮะ USB ครับผมแล้วก็เปิดที่ตัวนี้นะครับเลื่อนสวิตช์มาเป็นตรง USB นะครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์มาสักหน่อยนะครับเข้ามาที่นี่ฮะที่เราโหลดมานะครับแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับเรามาเช็คที่ตรงนี้ที่รูปลำโพงตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่นะฮะมันจะขึ้นชื่อแล้วนะครับว่า Line Zoom U24 Audio แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเราใช้งานเสียงจาก Audio Interface Zoom U24 แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเสียงผมจะเอาสปีกเกอร์บ้านๆของผมไว้ฟังนิดนึงแล้วกันผมเสียบในช่อง RCA นะครับผมเอาไว้ฟังเสียงเฉยๆนะครับไม่ซีเรียสตรงนี้เวลาฟังเสียงจริงผมจะฟังจากเฮดโฟนนะครับก็เลยเอาแจ็คตัวนี้มาเสียบที่รูเฮดโฟนนะครับเพื่อฟังเสียงนะฮะลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราซื้อ Audio Interface นะครับ Zoom U24 มันจะแถมซอฟต์แวร์นะครับผมโปรแกรมทำเพลงของ Ableton มาให้ด้วยนะครับอันนี้เลยนะครับเผื่อใครสนใจจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำเพลงนะครับผมเข้าไปที่โปรแกรมที่เราจะทำเพลงนะครับผมใช้ Cubase แล้วกันวันนี้นะฮะโปรแกรม Cubase ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเพิ่งเริ่มใช้ได้ประมาณ2เดือนเองนะครับปกติผมใช้อีกโปรแกรมนึงนะฮะพอเข้ามาใน Cubase แล้วนะครับอันนี้ผมเขียนกลองไว้แล้วนะครับเพื่อจะทำการอัดนะฮะวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเราเข้ามาที่ตรงนี้ก่อน Studio นะครับแล้วก็ Studio Setup นะครับเข้ามาตรงนี้ VST Audio System นะครับผมเราต้องเลือกตรงนี้นะฮะให้เป็นซาวการ์ดของเราก่อนนะครับต้องเป็น Zoom U24 ASIO Diver นะครับเราถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับใช้เลยกดสวิตช์ไปนะครับเมื่อมันใช้งานแล้วมันก็จะขึ้นที่ข้างล่างตรงนี้นะครับกดโอเคไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกค่าหนึ่งที่เราต้องเช็คกันนะครับเดี๋ยวกด Shift S นะครับผมก็คือค่าความละเอียดในการบันทึกเสียงของเรานะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ Simple Rate ตรงนี้นะครับผมเลือกไว้ที่48กิโลเฮิรตซ์แล้วก็24บิตนะครับเป็นค่ามาตรฐานในการทำเพลงในยุคปัจจุบันนี้นะฮะมันก็จะมี4ค่านี้ที่เราเลือกได้นะครับถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็น 88.2 96กิโลเฮิรตซ์นะครับใครอยากได้ความละเอียดความลึกของเสียงที่มันมากกว่านี้ก็คลิกได้เลยนะครับแต่เครื่องก็ต้องแรงด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะโอเคตั้งค่าประมาณนี้นะครับผมตั้งไว้นะครับและมีอีกค่าหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับนั่นก็คือค่าความหน่วงหรือว่า latency ของมันนะครับเข้ามาที่ Studio แล้วก็ Studio Setup นะครับเช็คที่ตัวนี้ฮะ VST Audio System นะครับคลิกเข้ามาที่ข้างล่างของมันที่เป็นชื่อ Sound Card ของเรานะครับให้สังเกตตรงนี้ฮะ Input Output Latency นะครับของผมนี่ Input มันทำได้ที่ 12.167 แล้วก็ Output อยู่ที่ 17.542 นะครับค่านี้นะครับถ้าเราอัดไปบางทีคอมไม่แรงเนี่ยมันอาจจะเกิดการดีเลย์ได้ในตอนที่เราอัดนะครับในการที่จะลดค่าตัวนี้มากดที่นี่ฮะ Control Panel ครับมันให้มาที่512 Samples นะครับเราสามารถขยับตรง Buffer Size ได้นะครับเลื่อนมาทางซ้ายครับเห็นไหมฮะพอเราเลื่อนมาค่า Latency ตัวนี้มันจะลดลงแล้วนะครับแล้วก็ขยับลงเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเอาให้ต่ำกว่า10แล้วกันนะครับถ้าอยากให้ลื่นๆนะครับผมก็จะเลือกไว้สัก128แล้วกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับผมลองเลือกกันดูลองขยับ Buffer Size กันดูนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มบันทึกเสียงกันเลยนะครับคลิกขวาที่ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับแล้ว Add Audio Tag ครับตรงนี้สร้างชื่อนะครับตัวแรกนะครับ input แรกผมจะใช้เป็นไมค์แล้วกันจะพิมพ์ชื่อว่า V แล้วกันนะครับ Add Tag เข้าไปนะฮะแล้วผมก็จะเสียบ
สายตัวนี้เข้าไป1อันนะครับไมค์ผมเป็นคอนเดนเซอร์ผมต้องกดให้มีไฟเลี้ยงตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะกดเป็นไฟเลี้ยงนะครับแอดอีก1แท็กเพื่อที่จะใส่กีตาร์ครับอินพุตผมเลือกเป็นโมโน2นะฮะโอเคได้2อันละยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็น G แล้วกันกีตาร์นะครับของกีตาร์ก็เสียบแจ็คไปนะครับที่ไลน์อิน2นะครับแล้วก็กดตัวนี้เพื่อที่จะทำการบันทึกนะครับเดี๋ยวลองเช็คไลน์ก่อนว่าเสียงเข้าไหมทีนี้มันก็เข้าทั้งไมค์ทั้งกีตาร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองอัดเสียงกันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะครับโคเวอร์ง่ายๆนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับก็ผมก็ไปปรับแต่งนิดหน่อยใส่ปลั๊กอินนะครับคอมเพรสเซอร์รีเวิร์บแล้วก็ปรับแต่ง EQ นะครับใน Cubase นี้นะฮะบางทีมันอาจจะไม่ค่อยตรงจังหวะกับกลองเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเล่นให้ฟังแบบสดๆตั้งแต่ต้นยันจบเทคเดียวเลยนะครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือเป็นเสียงที่มาจาก Audio Interface Zoom U24 นะครับผมเราสองผ่านชีวิตสองเราแค่เหนื่อยและท้อ